ทําความเลื่อมใสให้เกิดขึ้นเรื่อยๆตรงนี้ท่านพูดถึงกรณีการทําความเพียรก็คือการปรารภความเพียรได้สะดวกนั่นตรงนี้เป็นองค์คุณที่จะทําให้เราท่านทั้งหลายเนี่ยได้ประคับประคองความเพียรจะเป็นการยกจิตชูจิตไว้ให้สังเกตดูในชั้นของคําสอนทั้งหลายเนี่ยความเพียรมักจะมากับตัวฉันทะฉันทะนี่เป็นตัวนําเป็นตัวนําถ้าเราไปดูในกลุ่มของอิทธิบาทเนี่ยก็มีกลุ่มฉันทะนี่แหละที่เป็นตัวที่ว่าฉันทะความพอใจนี่แหละตัวนี้ก็เป็นนั้นวิริยะก็คือความเพียรความอาถรรพ์ความแกล้วกล้าความบากบั่นก้าวไปใจสู้ไม่ย่อท้อไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคและความยากลําบากเพราะอะไรทําไมเราจึงไม่ท้อเพราะรู้ว่าสิ่งใดที่มีคุณค่ากว่าการบรรลุถึงโดยเฉพาะเนี่ยการเจริญสมาธิมีคุณค่าถ้าได้ยินว่าจุดหมายปลายทางบรรลุถึงได้ยากมีอุปสรรคมากเช่นโอ้โหได้ยินว่าพระท่านเพียร30ปีเนี่ยขนาดท่านทรงพระไตรปิฎกท่านเพียรทั้ง30ปีส่วนเรานี่ไม่ได้ทรงอะไรเลยเราจะเพียรได้หรือเนี่ยถ้าความเพียรต่ําเนี่ยฟุ้งซ่านกินเลยนะฟุ้งซ่านกินเลยนะเราดูโอ้โหแต่ละองค์ทําไมเพียรขนาดนั้นใช่ไหมมายุคเราเนี่ยเราไม่ได้ทรงอะไรขนาดนั้นเราจะได้กินเราจะได้ลิ้มรสในศาสนาธรรมคําสอนพระพุทธเจ้าไหมเนี่ยทีนี้ถ้าคนมีวิริยะต่ําจิตก็วุ่นวายฟุ้งซ่านปฏิบัติได้ผลยากเลยเวลาปฏิบัติเนี่ยฟุ้งซ่านเลยนี่ลักษณะอย่างนี้คนที่ขาดความเพียรแต่ถ้าคนมีความเพียรนะได้ยืนว่าจุดหมายนั้นน่ะจะรู้ถึงได้ยากยิ่งมีอุปสรรคมากหรือต้องใช้เวลานานเท่านั้นปีเท่านี้เดือนหนึ่งไม่ท้อถอยกลับเห็นว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายเขาจะต้องเอาชนะเอาทําให้สําเร็จให้ได้ดังที่ได้กล่าวไว้ใช่ไหมที่ว่าเคยกล่าวนักบวชภายนอกศาสนาเนี่ยพอศรัทธาในคําสอนพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกโอ้ยังบวชไม่ได้ต้องประพฤติวัด4เดือนท่านเสนอว่าขอปฏิบัติ4ปีหรือจนกว่าที่พุทธเจ้าและสาวกของพุทธเจ้าจะเห็นดีถ้าอย่างเราเนี่ยถ้าเกิดศรัทธาขอบวชขาวเนี่ยนะ4เดือนไม่เอาเลยในคนยุคนี้ไม่เอาเลยบอกโอ้ยังบวชไม่ได้หรอกยังไม่มั่นใจว่าจะเพียรจริงหรือเปล่าอาศัยชุดขาวเดินตามพระก่อน4เดือนดูความประพฤติแล้วจะตัดสินใจอีกทีเมื่อครบ4เดือนเนี่ยโอ้ท่านพูดอย่างนี้ก็ดีแล้วเดี๋ยวผมไปวัดอื่น ไม่เอาเลยไม่ได้เรื่องเลยทีนี้คนจะตั้งกติกาอย่างนี้ไม่มีหรอก ไม่มีคน ผมไปตั้งกติกาอย่างนี้เอาลองดูทีนี้ตอนนี้ยังปฏิบัติไม่ได้หรอกให้มาอยู่ลองดูก่อนว่าจะเชื่อฟังไหมสมมตินี่ พอบอกว่าสักพักหนึ่งห่อผ้ากลับแล้วต้องใส่กลับไม่ลาเนี่ยจริงไหมมิ้งสมมติว่าเขาบอกว่าจะต้องให้ถือนุ่งผ้าขาว4 เดือนก่อนเนี่ยใส่ชุดขาว4 เดือนแล้วจึงจะบวชให้เนี่ยยอมบวชไหมที่ทางภาคอีสานเนี่ยมีนะแต่ถ้าพูดเรื่องความเพียรเนี่ยนะอันนี้ขอยกนี่พูดเรื่องจริงไม่เป็นไรมาอำนาจเนี่ยสมัยเป็นคราวาสเนี่ยท่านเล่าให้ฟังแล้วเล่าเรายังชื่นใจเลยนะท่านอยากบวชตอนนั้นผิดหวังทั้งโลกนี่ก็อยากบวชแล้วท่านบอกว่าเดินที่จะไปหาหลวงพ่อชาเดินจากกรุงเทพนี่มั้ยเดินไปอุบลอยากจะไปบวชในวัดหลวงพ่อชาเนี่ยก็เดินไปเนี่ยผลปรากฏไม่ได้บวชเดินไปเงี้ยโอ้ก็เดินโอ้โหเหนื่อยมากด้วยตอนนั้นปล่อยผมยาวนี่เราได้ว่าท่านเคยเล่าเราเคยเล่าให้คนฟังเยอะปล่อยผมยาวลุงล้างหมดใครเห็นใครก็ดูเขาไม่ยอมเลยอยากไว้ใจแล้วท่านก็เพียรไปหานอนตามวัดนอนตามวัดเพียรจริงไปใจมุ่งมั่นจะไปบวชใจมุ่งมั่นที่แรกก็ใส่รองเท้าเดินไปเดินมาใส่ไม่ได้เอ้ยเดินไกลทางไกลเนี่ยรองเท้าใส่ไม่ได้นะเท้าเธอแตกหมดพองหมดแล้วแต่ไม่ก่อนเคยไปเดินเป็นพระกันเนี่ยที่แรกโอ้ยเตรียมของไปอย่างดีนะทั้งหนังสือทั้งอะไรค่อยๆทิ้งโอ้โหหนักจริงขณะตอนนั้นแข็งแรงเนี่ยนั่งเข้านั่งเข้าเนี่ยหนังสืออย่างนั้นเลยไปเจอที่ดียกมือประนมวางไว้ตรงนี้
ไม่เอาเลยอ่ะโอ้โหอะไรเป็นหนักหมดมันหนักไปหมดเลยนะโอ้โหได้พอได้ไปพักแล้วหาใจหาหนังสืออีกแล้วโอ้ไม่ง่ายเลยไม่ง่ายเรื่องความเพียรยังไม่ง่ายนั้นถ้ามองตัววิริยะเนี่ยตัววิริยะนี่นะ ถ้าเพียรต่ำมันจะวุ่นวายจะสับสนคนที่มีความเพียรก็เท่ากับมีแรงหนุนเวลาทำการปฏิบัติธรรมะเนี่ยจิตใจก็จะแน่วแน่มั่นคงแล้วมันพุ่งตรงต่อจุดหมายสมาธิก็เกิดได้เขาเรียกว่าเป็นวิริยะเป็นปัจจัยต่อสมาธิและความเพียรก็คอยประคับประคองควบคู่กันไปด้วยนี่เป็นอย่างนี้อีกกลุ่มหนึ่งในกลุ่มที่จิตจดจ่อเอาใจฝักใฝ่มีจิตผูกพันจดจ่อเฝ้าตรึกในเรื่องนั้นตลอดกลุ่มบุคคลเหล่านี้ก็มักจะประสบความสำเร็จจะไม่ค่อยสนใจอย่างอื่นคนที่มีจิตตะสมาธิดีเนี่ยเวลามาปฏิบัติเนี่ยสังเกตได้ไม่ยากจะไม่ค่อยกังวลกับสิ่งข้างนอกนะจิตจะจดจ่ออยู่ตรงนั้นแหละจะหนาวเกินไปจะร้อนเกินไปจะยุงจะอะไรเนี่ยจะเหลือบจะอะไรต่างเสียงตรงนั้นร้องตรงนั้นเหมาะไม่เหมาะเนี่ยคนที่มีจิตตสมาธิเนี่ยนั่นไปดูบางแห่งที่เขาไปปฏิบัติรวมกันเยอะๆเนี่ยบางคนเนี่ยเสียงพวกไอก็หงุดหงิดนั่นนะถ้ามีใครไออยู่ใกล้ๆเนี่ยโอ้โหหงุดหงิดเลยแหมเรานึกในใจนึกแหมเรากำลังได้สมาธิมาไอให้เราจิตหลุดจากสมาธินี่ไม่เขาจะไม่สนใจกับเรื่องนั้นจิตมันจะอยู่กับเรื่องนั้นแหละในกลุ่มจิตมีกำลังจิตตะมีกำลังจดจ่ออยู่นั้นน่ะดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ก่อนเคยเล่าเนี่ยเคยอ่านประวัติของนักบวชเรียนเนี่ยเจ้าหมอเนี่ยเจ้าโยมคนเนี้ยทำไมเป็นคนที่มีจิตตะแรงกล้าอย่างแล้วก็ไม่รู้ประวัติก็ไม่ได้รู้คำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยแปลกมากก็คืออยู่ในสงครามเนี่ยสามารถสงบนิ่งได้จะเกิดสงครามคนลบค่ะก็จะนิ่งอยู่อย่างนั้นตลอดอย่างกับลิ้นชักสามารถเก็บได้เป็นเรื่องได้จิตอย่างกับลิ้นชักเปิดได้ไอ้นอกนั้นปิดก็ปิดได้ไอ้เราเนี่ยบางทีจะมาเจริญกุศลมันยังห่วงอีกเรื่องใช่ไหมตอนที่ถูกปฏิวัติตอนที่ถูกปฏิวัติถูกจับปล่อยเกาะพอเป็นมันเป็นปีๆเขาก็ลองตามไปดูไปสัมภาษณ์ว่าลำบากอยู่ยังไงไม่เลยอยู่สงบแม้อยู่ในสถานการณ์สงครามก็จะมีลักษณะยังไงแม้ไปอยู่ถูกปล่อยเกาะก็เป็นอย่างนั้นเขาบอกว่าไม่ทุกข์ยังไงจริงเขาสามารถจะกำหนดหลับเมื่อไหร่ก็ได้ตื่นเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็นิ่งดูอาการสงบแม้คนอย่างนี้ถ้าเจอพระเจ้าก็บรรลุให้เลยเนี่ยแบบนี้เราเป็นผู้มาปฏิบัติธรรมเรายังทำไม่ได้ขนาดนั้นใช่ไหมนั้นเสียงอะไรโครมครามเนี่ยถ้าเขาไม่ได้ใส่ใจจริงๆก็จะไม่หันไปมองเลยกลุ่มพวกนี้จิตก็จะตรงดิวแน่วแน่จดจ่ออยู่กับเรื่องนั้นแหละจนบรรลุในเรื่องนั้นก็จะไม่สนใจเรื่องอื่นตรงนั้นนี่ก็เรียกเป็นกลุ่มจิตตสมาธิลืมเลยนะพระเถระในสมัยก่อนๆเนี่ยท่านไปปฏิบัติในถ้ำท่านลืมเลยอ่ะท่านลืมเลยลืมวันลืมเดือนเลยรู้อีกทีว่าอ๋อนี่ครบขวบปีแล้วดอกไม้มันร่วงโอ้โหเพียรจิตจดจ่อขนาดนั้นเลยนะจิตจดจ่อนี่ก็เป็นสมาธิแนบในกิจที่กำลังเจริญเนี่ยเกิดความในขณะเดียวกันก็เกิดความเพียรที่สร้างแต่บางคนเนี่ยเห็นไหมใช้ฉันทะเป็นตัวนำให้เกิดสมาธิบางคนใช้วิริยะเป็นตัวนำให้เกิดสมาธิบางคนใช้จิตตะนี่แหละไอ้การจิตจดจ่อฝักไฟเนี่ยเป็นตัวให้เกิดสมาธิแต่บางคนต้องใช้ปัญญาต้องใช้ปัญญาต้องสอบสวนไตรสวนใช้ปัญญาพิจารณาเหตุผลตรวจสอบข้อยิ่งข้อหย่อนบางทีตรวจสอบอย่างนี้นะตัวไหนเราหย่อนไปเนี่ยศรัทธามากไปมั้งหรือศรัทธามันน้อยมั้งวิริยะมันต่ำเนี่ยมาตรวจสอบมาอะไรต้องใช้ปัญญามาตรวจสอบเนี่ยตรวจสอบข้อยิ่งข้อหย่อนอะไรต่างๆแล้วก็พยายามปรับปรุงแก้ไข
ในการที่จะชักนำให้จิตเป็นสมาธิคือบางคนต้องใช้เหตุผลก่อนบังคับบอกไว้เลยกลุ่มนี้ต้องให้เหตุผลเออเราเป็นกลุ่มไหนเคยสังเกตไหมหรือยังไม่เจอสักกลุ่มเลยเนี่ยที่หามาเนี่ยก็คือบางกลุ่มก็คือต้องใช้เหตุผลพิจารณาใคร่ควรเช่นธรรมะข้อนี้เอถ้าเปลี่ยนองค์ประกอบเหล่านี้สมาธิเกิดเอถ้าเปลี่ยนองค์ประกอบเหล่านี้สมาธิเกิดบางทีเป็นอย่างเงี้ยเอ๊ะบางทีเรานั่งนั่งอย่างเงี้ยทําไมไม่ได้สมาธิไม่เกิดสักทีเลยงั้นเถอะทำยังไงก็ไม่ขึ้นทํายังไงก็ไม่เกิดนะเอ๊ะลองเปลี่ยนลองเปลี่ยนจากการที่ทําจิตให้สงบดูที่บางทีเอ้าตั้งใจก็แล้วเอ๊ะไม่ได้บางทีเอ้าลองค่อยๆผ่อนความเพียรหน่อยที่เอ้าจะหลับอีกแล้วอะไรเงี้ยเนี่ยเออต้องหาเหตุหาผลในที่สุดจริงๆเดี๋ยวสมาธิก็ได้อันนี้กลุ่มนี้เอากลุ่มวิมังสาสมาธิก็คือว่าที่สุดจริงๆก็เป็นปัจจัยทําให้เกิดสมาธิมีความเพียรก็สร้างสรรค์ก็เกิดคิดหาเหตุผลทดสอบช่วยรวมจิตใจให้คอยกําหนดติดตามเรื่องที่พิจารณาตลอดเวลาเป็นเหตุให้จิตแน่วแน่ที่สุดจริงๆก็จะดิ่งไปกับเรื่องที่พิจารณาไม่ฟุ้งซ่านไม่วอกแวกและก็มีกําลังเขาเรียกว่าวิมังสาสมาธิประธานสังขารก็ความเพียรก็มาประคับประคองลักษณะนี้คือตัวสมาธินักปฏิบัติก็ในการที่จะฝึกตนเองให้เข้าถึงสมาธิเข้าถึงปัญญาทั้งหลายเหล่านี้ก็ต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งหลายเหล่านี้เป็นตัวชักนำที่จะเกื้อหนุนทำให้ชีวิตที่จะก้าวหน้าแล้วก็พัฒนาไปสู่จุดหมายที่เราตั้งหลักไว้ได้เออในกรณีการกระทำความเพียรได้กล่าวไว้ว่าวันก่อนกล่าวไว้เกี่ยวในเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยว่ากรณีการที่จะเกิดสมาธิใช่ไหมว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยที่บอกว่าการประพฤติปฏิบัติตามมรรควิองค์8นี่แหละจะมีว่าอุคติตัญญูเนี่ยบุคคลที่มีบารมีแก่กล้ากลุ่มนี้จะฟังอริยสัจเพียงเล็กน้อยฟังอุเทศก็บรรลุอริยมรรคอริยผลบรรลุพระนิพพานได้ใช่ไหมวิปจิตันยูบุคคลที่มีบารมีหย่อนกว่าอุคติสามารถฟังอริยสัจ4เป็นไปตามลำดับนี้ฟังโดยพิสดารขัดเกลาด้วยสติปัญญาในที่สุดบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้เช่นเดียวกันส่วนเนยยะในบุคคลที่ฟังอริยสัจ4ที่ผู้รู้แสดงแล้วก็ยังไม่บรรลุอริยมรรคอริยผลแต่ต้องใช้การอบรมบ่มศีลบ่มสมาธิบ่มปัญญาคือเดินตามมรรคมีองค์8นั่นแหละอันตอนนี้กลุ่มเนยยะต้องปฏิบัติเป็นขั้นตอนเป็นไปตามลำดับจึงจะสามารถหลุดพ้นในชาตินี้และชาติต่อๆไปได้นี่กลุ่มเนยยะถ้าปัทธปรมะก็คือบุคคลที่รับฟังอริยสัจ4จากผู้รู้แสดงก็อบรมอัธยาศัยเป็นไปตามอริยมรรคมีองค์8ปฏิบัติเป็นไปตามลำดับไม่สามารถหลุดพ้นในชาตินี้แต่สามารถจะเป็นปัจจัยต่อชาติต่อๆไปได้เช่นกันในอนาคตการนี้กล่าวไว้ในอังคุตตรนิกายด้วยและกล่าวไว้ในปุคคลบัญญัติด้วยที่นี่ในบุคคลทั้ง4จำพวกนั้นน่ะ